สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าครูควรจะเต้นไหม ควรจะเปิดเพลงเต้นเพราะว่าไม่รู้ว่าไลฟ์แล้วหรือยังนะสวัสดีนะคะทุกคนนะคะคือวันนี้นะใช้คีย์สตรีมอีกแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ยินเขาเรียกอะไรอ่ะไม่รู้มันเริ่มตอนไหนเอาง่ายๆนะขอฟังเสียงตัวเองแป๊บเดียวเดี๋ยวเรามาคุยกันนะคะวันนี้ครูจะพูดถึงเรื่องของด่วนเช็ค3ข้อนี้นะคะก่อนหมดโอกาสเป็นนักเขียนอาชีพค่ะโดยที่สวัสดีค่ะมีคนมาดู2คนแล้วนะโดยที่อะไรวะคือครูเคยเขียนเป็นบทความไปแล้วครั้งหนึ่งแต่ครูไม่แน่ใจว่าบทความนั้นมีใครได้เห็นบ้างครูก็เลยเอามารีเมคค่ะเป็นไลฟ์สดในวันนี้แล้วครูบอกเลยว่าคีย์ทองคำคีย์แพงเลยเพราะว่าเดือนนี้เดือนเกิดครูอยู่กับครูนะจนจบนะแล้วครูจะมีเซอร์ไพรส์ให้โอ้เป็นของขวัญวันเกิดคือจริงๆเป็นวันเกิดครูแล้วครูอยากจะทำอะไรแบบพิเศษให้พวกเราอะนะเดี๋ยวครูจะให้กับพวกเราตอนท้ายคลิปรับรองเลยว่าอลังการงานสร้างเป็นของขวัญแบบจัดใจครูเลยนะจ๊ะไม่ต้องกลัวครูไม่ได้ออกมาเต้นอะไรกับดอกกระแดกน่าเกลียดน่าเกลียดขอฟังเสียงตัวเองนิดนึงนะแป๊บหนึ่งดูซิว่าได้ยินหรือเปล่านะคะมาชม5คนแล้วสวัสดีนะคะเป็นใครบ้างเอ่ยโอ้รบกวนแสดงตัวนิดนึงครูไม่เห็นนะว่ามีใครมาดูบ้างก็เราตอนท้ายคลิปรับรองได้ได้อลังการการสร้างเป็นของโอเคได้อยู่นะได้อยู่ขอแบบว่าตั้งตรงนี้แล้วจะได้เห็นมีใครมาบ้างมีใครเข้ามาบ้างล่ะคะสวัสดีค่ะทุกคนมีมาดูกัน4ท่านแล้วใช่ไหมเอ่ยโอ้นะทีนี้วันนี้ครูจะพูดเรื่องอะไรใช่ไหมครูจะบอกคุณว่าให้เช็ค3สิ่งนี้ก่อนที่คุณจะหมดโอกาสเป็นนักเขียนอาชีพค่ะมันเป็นสิ่งที่เราเรียกได้ว่านักเขียนอาชีพเนี่ยทำบางอย่างใช่ปะในขณะที่นักเขียนสมัครเล่นก็ทำบางอย่างก็คือเขาเรียกว่าอะไรล่ะถ้าคุณอยากจะพ้นจากการเป็นมือสมัครเล่นเนี่ยนะคุณลองเช็ค3สิ่งนี้สิว่าคุณจะพร้อมที่จะก้าวสู่สเต็ปการเป็นนักเขียนอาชีพแล้วหรือยังค่ะโอเคนะอยู่กับครูกี่คนเนี่ยเมื่อกี้นี่แบบ 5,000 ล้านคนวันนี้เหลือ 2,000 ล้านเลยเดี๋ยวมีไม่เป็นไรเดี๋ยวมาดูย้อนหลังกันใช่ไหมคะเพราะว่าครูบอกแล้วครูมีเซอร์ไพรส์ให้อ่ะเป็นของขวัญที่ครูจะให้จากใจของครูนี่แหละนะโอเคนะฮะพอดีมาช่วงเวลาแบบเนี้ยหลายท่านแบบกำลังทำงานใช่ไหมล่ะก็เลยแบบว่าไม่สะดวกเนาะที่จะแบบว่ามาดูตอนนี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวดูตอนเย็นดูย้อนได้ของขวัญยังอยู่ยังให้พวกเราจนถึงสิ้นเดือนเลยโอ้นะคะกี่โมงแล้วเนี่ยโอเค 11:53 เลิกงามยามเหมาะเลยนะโอเคมาดูข้อที่1เลยไม่พูดพร่ำทำเพลงได้ยินเสียงชัดเนาะครูต้องขออภัยในเบื้องต้นเพราะว่าครูเนี่ยเสียงไม่ค่อยสวยแข็งแหบเจ็บคอนิดนึงแต่อยากจะมาให้พวกเราจริงๆนะในวันนี้อ่ะต่อคืองี้นะเวลาที่คุณจะเป็นนักเขียนจะก้าวเข้าสู่การเป็นนักเขียนอาชีพรู้ป่ะสิ่งแรกที่คุณต้องเช็คคืออะไรคุณต้องเช็คเรื่องพล็อตโอ้คุณต้องเช็คเรื่องของพล็อตก่อนเลยหลายคนบอกว่าอ๋อเนี่ยเรียนกับครูราคาทางหน้าเพจถูกไหมเพราะว่าครูได้สอนถึงการเขียนพล็อตเทคนิคการเขียนพล็อตแล้วครูได้พูดถึงพล็อตหลักพล็อตรองไปบ้างแต่คุณรู้ไหมว่าที่ครูสอนไปทั้งหมดในเพจนะเรียกว่าเป็นกระพี้ได้ไหมเรียกว่าเป็นกระพี้เลยนะมันเป็นแค่เปลือกมันยังไม่ใช่แก่นจริงๆอ่ะคือเวลาที่คุณร่างพล็อตเนี่ยนะคุณต้องมองให้เห็นตลอดทั้งเส้นก่อนว่าพล็อตหลักอ่ะทั้งหมดของคุณเป็นยังไงแล้วพล็อตรองมันจะเป็นส่วนเสริมคุณควรจะต้องแยกให้ออกว่าอันไหนอะคือพล็อตหลักอันไหนคือพล็อตรองแล้วพล็อตรองอะพล็อตรองระวังให้ดีนะพล็อตรองไม่ใช่ว่ามันเป็นเรื่องใหม่มันแยกจากพล็อตหลักไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นเขาเรียกออกทะเลพล็อตรองที่ดีอะมันจะต้องวกกลับเข้ามาหาเรื่องหลักแล้วมันก็จะต้องนะคุณฟังดีๆนะสนับสนุนเรื่องหลักคือมันจะต้องทำให้พล็อตหลักอะเคลื่อนไปข้างหน้าพอพูดอย่างเงี้ยคุณเข้าใจแต่พอไปเขียนเป็นพล็อตคุณงงถูกไหมล่ะใช่ไหมล่ะมันดีกว่าไหมมันดีกว่าไหมถ้าจะมีคนผู้เชี่ยวชาญอ่านให้เดี๋ยวครูจะบอกเซอร์ไพรส์ให้พวกเราตอนหลังนะคุณจิโรจน์บอกว่า
สวัสดีครับโอ้โหไวไฟจ้ะไวไฟที่บ้านนะคะจริงๆคุณจิโร่เขียนถูกแล้วคุณอ่านผิดเนี่ยสวัสดีครับ Wi-Fi ที่บ้านเนี่ยเสียเอาจริงๆสิมาขาดๆหายๆอาจต้องดูย้อนหลังได้เลยยินดีมากเลยค่ะคุณจิโร่ดูย้อนหลังได้ไม่เป็นไรนะเออดูย้อนหลังได้เลยนะคะแหม Wi-Fi ขาดๆไม่เป็นไรพลังงานสูงหรือเปล่าพลังงานสูงแล้วแบบส่งขึ้นพลังงานรบกวนอินเทอร์เน็ตหรือเปล่าโอ้ลดพลังงานลงหน่อยนะโอเคนะถัดมาถึงเรื่องไหนละพล็อตเนี่ยครูมีคือปกติแล้วการที่เวลาที่เราบอกว่าอธิบายเรื่องพล็อตบางครั้งเรามองไม่เห็นภาพหรอกว่าพล็อตหลักเป็นยังไงพล็อตรองเป็นยังไงรู้ป่ะมันจะต้องอธิบายด้วยแผนภูมิด้วยภาพแล้วก็ดีที่สุดคุณฟังดีๆนะนี่เรื่องจริงเลยบางคนหลายท่านน่ะบอกเออเนี่ยฟังมาหลายคลิปแล้วแต่เขียนไม่ได้เพราะอะไรรู้ป่ะเพราะนิยายมันเป็นวิชาปฏิบัติเรียกว่าเป็นวิชาได้ไหมมันเป็นสิ่งที่ต้องปฏิบัติเป็นศิลปะนึกออกป่ะคุณฟังแต่คุณไม่เขียนคุณจะไปเขียนได้ไงอะถูกไหมฟังนะเข้าใจแล้วต้องลงมือทำถูกป่ะแล้วมันยิ่งดีกว่านั้นอีกถ้ามีคนที่เรียกว่าเป็นมืออาชีพเนี่ยนะมาอ่านให้คุณมาดูให้คุณเป็นรายจุดแล้วก็ช่วยกันอธิบายหรือว่าแก้ไขเรื่องให้เป็นรายจุดเนี่ยคือเรื่องของประเด็นเรื่องพล็อตอันแรกเลยที่พวกเราบางครั้งอะสำหรับมือสมัครเล่นนะเง่งเรื่องพล็อตเออวางพล็อตเนี่ยวางพล็อตเง่งๆอะนึกออกปะขึ้นต้นมาก็อาจจะปูพื้นแล้วก็ racing action เนี่ยแทนที่จะเป็น racing แทนที่มันจะดันการทำขึ้นนะมันตกขึ้นลงอยู่เงี้ยแล้วมันทำให้ไคลแม็กไม่เจ๋งไงแล้วพอไคลแม็กไม่เจ๋งคราวนี้พอส่วนจบมันก็จะจบแบบอะไรนี่จบแล้วหรอคนอ่านก็จะแบบมันไม่พีคอะรู้ป่ะในขณะที่บางเรื่องบางนักเขียนเก่งๆบางท่านเนี่ยพีคแล้วพีคอีกเรียกว่าพีคในพีคเออครูสอนด้วยนะ e-peak ใน peak เนี่ยในคลาส NOV 001เนี่ยคือสำหรับคลาส NOV 001นะคุณรู้ป่ะมันครูเนี่ยอ่านให้พวกเราเนี่ยมาเขียนพล็อตใช่ไหมให้แล้วครูสอนก่อนแล้วก็ครูอ่านให้แก้ให้ดูให้เรื่องพล็อตแล้วก็เดี๋ยวครูสอนเรื่องนี้ด้วยวิธีที่แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะทำให้พล็อตหลักกับพล็อตรองพล็อตรองอ่ะสนับสนุนพล็อตหลักได้โอ้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเซอร์ไพรส์แล้วคุณจะว่าเพราะครูมีของขวัญวันเกิดให้แล้วบอกแล้วครูเดือนนี้เป็นเดือนเกิดของครูคุณจิโร่บอกว่าอวดหน่อยจ้ามาอวดเลยตอนนี้เขียนนิยายจีนโบราณไป8ตอนยอดเยี่ยมในเด็กดีนะคะมีคนอ่านไปแล้ว 6,500 คนสุดยอดยินดีด้วยดีใจมากๆเลยคุณจิโร่นี่สุดยอดมากเลยนะคุณจิโร่เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ตอนแรกบอกครูว่าไม่เขียนใช่ไหมล่ะแต่ว่าตอนนี้นะโหอยากมีกระดิ่งอ่ะอยากกดกระดิ่งเป้งๆเป้งเหมือนบางซันอ่ะคุณเคยดูบางซันไว้ละขายของอ่ะกดกระดิ่งเป้งๆโอ้ยอยากจะรัวกระดิ่งให้เลยยอดเยี่ยมมากเลยค่ะคุณจิโร่ยอดเยี่ยมมากเลยนะฮะปื้มปื้มปื้มใจดีมากเลยเพราะว่าอะไรคะอ๋อสวัสดีค่ะคุณอลินดานะน่าจะอ่านนี้ไหมคะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะคะโอเคทีนี้ถัดมาข้อ2เมื่อกี้ข้อแรกคุณเช็คตัวเองดิพล็อตหลักพล็อตรองทำได้ไหมคุณมองเห็นพล็อตหลักตลอดทั้งเรื่องไหมแล้วพล็อตรองส่งเสริมพล็อตหลักหรือไม่อ่ะคุณเช็คข้อที่1ข้อที่2อ่ะถ้าใครไม่ทราบพล็อตหลักพล็อตรองคืออะไรคุณกลับไปดูย้อนคลิปพล็อตหลักพล็อตรองนะมันมีอยู่นะอะนะจ๊ะแล้วก็ข้อ2ค่ะอันนี้วันนี้เป็นปัญหาแบบคุณเชื่อป่ะคุณเชื่อป่ะเดี๋ยวครูเล่าให้ฟังก่อนครูอ่ะเหมือนครูเคยเล่าไปคลิปไหนสักคลิปนึงครูเล่าอีกก็ได้เพราะว่าเผื่อยังไม่มีคนยังไม่ได้ฟังมีครูอ่ะเป็นนักเขียนซึ่งได้รับรางวัลดีกว่ารางวัลใหญ่รางวัลระดับประเทศเลยแล้วท่านก็สอนด้วยเหมือนกันสอนเขียนด้วยเหมือนกันแล้วครูก็มีโอกาสได้คุยกับท่านแล้วครูก็บอกว่าเออพี่คะพี่ได้เจอะไรล่ะปัญหานี้ไหมว่านักเรียนเนี่ยเรียงประโยคไม่ถูกเรียงประโยคไม่ถูกไวยากรณ์อ่ะคือการเรียงคุณอาจจะบอกไวยากรณ์ไม่สำคัญคุณไม่รู้หรอกไวยากรณ์โคตรสำคัญเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเวลาคุณเขียนไม่ได้เรียงปกติมันเรียงประธานกริยากรรมส่วนขยายเอามาอยู่ข้างท้ายแล้วถ้าคุณเรียงอีโม่อีตัวคุณรู้เปล่าว่ามันไม่รู้เรื่อง
ณเรียงประโยคอีมั่วอีตั้วเนี่ยนะประธานก็ไม่มีโผล่มาเป็นกริยาหรือประธานทำกริยาไม่ได้หรืออะไรแบบเรียงอีมั่วอีตั้วแบบเนี้ยนะปัญหาคือพออ่านแล้วมันอ่านไม่รู้เรื่องคุณอย่าคิดว่าแกมมาไม่สำคัญแกมมาโค้ดสำคัญเลยถ้าคุณไม่รู้หลักไวยากรณ์พื้นฐานของภาษาไทยคุณก็จะเขียนออกมาแบบอ่านไม่รู้เรื่องอ่ะนึกออกปะแล้วเวลาอ่านผิดไวเวลาที่คุณเขียนผิดไวยากรณ์นะครูจะเล่าให้ฟังนี่เป็นประสบการณ์ตรงที่ครูเจอมาเลยก็คือว่าตอนที่ครูเป็นนักเขียนใหม่ๆครูส่งเรื่องเข้าไปเนี่ยนะแล้วบรรณาธิการอ่านแล้วก็เนี่ยเรียงเขาเรียกอะไรอ่ะเรียงประโยคผิดอ่ะเรียงประโยคผิดไวยากรณ์ไม่ถูกต้องแล้วก็พิสูจน์อักษรก็กรุณาช่วยแก้ไขให้โดยที่ครูเนี่ยคืออย่างที่บอกว่าครูโชคดีครูมีครูก็คือพี่ๆที่ทำงานมาก่อนหน้าครูนะครูก็ถามพิสูจน์อักษรว่าช่วยสอนหน่อยนะคะอยากรู้ว่าการเรียงประโยคที่ถูกต้องต้องเป็นยังไงแล้วพี่ที่เป็นพิสูจน์อักษรคือคุณต้องทำความเข้าใจก่อนตอนนั้นครูอายุประมาณ15-16ที่ครูมีงานตีพิมพ์ครั้งแรกใช่ปะครูก็เข้าไปหาพี่ว่าพี่คะช่วยสอนหน่อยว่าวิธีเรียงประโยคไวยากรณ์ที่ถูกต้องมันใช้ยังไงแล้วพี่เขาก็กรุณาสอนครูมาเนี่ยนะแล้วเนี่ยคือมันเป็นหัวใจดีว่ะของการเขียนบางคนเขียนบรรยายแล้วบอกครูว่าครูคะอารมณ์มันไม่ไปอารมณ์มันไม่ได้แต่พอครูอ่านแล้วมันไม่ได้เกี่ยวกับอารมณ์เลยมันเกี่ยวกับไวยากรณ์เพราะว่าคุณเรียงไวยากรณ์ไม่เป็นคุณเรียงประโยคไม่เป็นแล้วพอคุณเขียนออกมามันเลยเงงไงแล้วพอคนมันเงงมันจะไปอินได้ไงใช่ปะถ้ามันเงงแล้วมันจะไปคนอ่านจะไปอินได้ไงคุณจะสื่อสิ่งที่คุณอยากสื่อออกมาได้ยังไงดังนั้นเนี่ยปัญหานี้เยอะมากเลยครูบอกเลยว่า 70% ของลูกศิษย์ครูเป็นค่ะครูก็เคยเป็นไงแล้วครูแก้ตรงนี้ได้แล้วไงครูก็เลยไปถามพี่คนนั้นอะที่ครูเล่าให้ฟังว่าเป็นนักเขียนรางวัลระดับประเทศเลยนะแล้วครูก็ถามพี่เขาว่าพี่คะพี่เจอปัญหานี้ไหมที่ว่านักเรียนเนี่ยมีปัญหาว่าเรียงประโยคไม่ถูกต้องแล้วคือครูที่ครูถามเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะว่าครูคิดหาวิธีอะที่จะสอนอะทำยังไงวะให้ลูกศิษย์เราทำได้อะให้ลูกศิษย์เราเขียนได้ถูกต้องอะแล้วเอาแบบไม่ต้องยากอะเพราะถ้ายากก็เดี๋ยวถ้างงก็จะงงหนักกว่าเดิมถูกป่ะเอาง่ายๆพี่เขาก็บอกว่าคือเขาเรียกอะไรอ่ะพี่เขาบอกว่ามีด้วยเหรอเอ้ยมันมีด้วยเหรอแบบนี้มันมีด้วยเหรอทันทีที่ครูได้ยินอ่ะครูรู้เลยครูรู้เลยว่าอะไรรู้ป่ะเขาสอนมาตั้งขนาดนี้เขาไม่เคยเจอทำไมครูเจอกว่า 70% ของนักเขียนที่ครูเจอคือเป็นปัญหานี้นั่นเพราะอะไรรู้ป่ะนั่นเพราะมันเป็นมิชชั่นของครูไงมันเป็นภารกิจของครูอ่ะเบื้องบนเขาเห็นแล้วว่าครูทำได้เขาถึงได้ส่งภารกิจอันนี้มาให้เนี่ยครูก็เลยนั่งคิดไงนั่งคิดนั่งไตร่ตรองไงว่ามันมีวิธีไหนวะที่มันง่ายที่สุดแล้วมันทำให้ลูกศิษย์เราอะเขียนเรียงประโยคได้แล้วครูถึงได้แบบว่าออกมาเป็นหลักสูตรที่แบบช่วยคุณนะให้คุณแบบว่าเขียนได้อย่างถูกต้องก็คือจะมีมันจะอยู่ในคอร์ส NOV 001อยู่ในคอร์ส NOV 003คอร์สแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดการบรรยาย NOV 001คือ35วันปั้นนักเขียนอาชีพแล้วก็NOV 003คือแก้ปัญหาเฉพาะจุดการบรรยายแล้วก็คอร์ส SS 001ก็คือคอร์สเรื่องสั้นมือรางวัลปั้นได้นะฮะเอางี้ดีกว่าครูให้เราดูดีกว่ามีใครคอมเมนต์อะไรอีกไหมยังไม่มีนะครูให้เราดูครูให้เราลองพิจารณาดีกว่าอีประโยคพวกนี้มันผิดตรงไหนดูดิว่าเราลองเช็คดูลองเช็คตัวเองดูนะฮะอ่ะลองดูประโยคนี้มองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวนะจะเย็นๆนะครูหานำเสนอสไลด์กันตึ้งตึงนี่นะฮะอันแรกลำนิ้วงามราวกับช่อทองเปล่าบรรจงหยิบดอกไม้ขึ้นดอมดมเพียงเพราะต้องการได้กลิ่นหอมจรุงใจคุณว่าประโยคนี้ถูกหรือผิดโออันที่สองคานประสาทคานประสาทแปลว่าอะไรคะครูคานประสาทแปลว่าประสาทรับกลิ่นค่ะคานประสาทเขาไม่อาจรับกลิ่นใดๆแต่ก็ยังแกล้งบอกไปว่าเหม็นอะถูกหรือผิดประโยคนี้ประโยคที่3สายตาสีเขียวสุกใสสบเข้ากับอะไรบางอย่างในความมืดสายตาสีเขียวสุกใสสบเข้ากับอะไรบางอย่าง
ในความมืดเดี๋ยวคุณไม่เอาความเป็นจริงนะคุณไม่เอาความเป็นจริงโอเคถ้ามันมืดมันจะไปเห็นได้ไงวะโอ้แต่คุณไม่เอาประเด็นนี้นะเอาแค่ไวยากรณ์นะเออเอาแค่ไวยากรณ์ก่อนอันไหนถูกอันไหนผิดบ้างเออลองทายดิลองทายเอาใครว่า1ถูกเขียน1มาค่ะใครว่า2ถูกเขียน2มาค่ะใครว่า3ถูกเขียน3มาค่ะเออสายตาสีเขียวสุดใสสบเข้ากับอะไรบางอย่างในความมืดครูไม่เอาเรื่องความมืดอะไรมันมืดมันจะเห็นได้ไงว่าครูไม่เอาครูไม่เอาครูเอาครูเอาไวยากรณ์อะเอออะลองดูวิลองดูวิใครว่า1ถูกกด1ใครว่า2ถูกกด2ใครว่า3ถูกกด3ใครว่าไม่มีอันไหนถูกเลยกดไม่มีกด0เล่นกด0เล่นใครว่าไม่มีอันไหนถูกเลยกด0ใครว่าถูกทุกข้อกด4เออเออใครว่า1ถูกกด1ใครว่า2ถูกกด2ใครว่า3ถูกกด3ใครว่าไม่มีอันไหนถูกเลยกด0ใครว่าถูกหมดกด4คุณอารัตดาคุณเรียนแล้วนะโอ้คุณเรียนแล้วในคลาสCON 001ใช่ไหมคุณก็เรียนแล้วเออคุณตอบได้คุณตอบได้มาแล้วมาตอบมา รอกันดื่มน้ำดีกว่าดื่มน้ำเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมาอ่านคำตอบนะคะคุณ WG คุณก็เรียนแล้ว คุณก็เรียนแล้วนะคะ NOV 003นะคะนี่นะนักเรียนครูมากันตัวเป็นๆหลายท่านเลยนะคุณอารดาเนี่ยเป็นคนที่เก่งมากเรียนคอร์ส CON 001ครูดูให้ครูแก้ให้นะซึ่งพอมาถึงวันนี้เนี่ยคุณอารดาผ่านมาตรฐานที่จะรับจ็อบเป็นคอนเทนต์ไรเตอร์ได้คุณ WG Polina อย่างคนนี้สุดยอดมากเรียนกับครูทั้งคลาสปั้นตัวละครขั้นเทพนะANC 001ปั้นตัวละครขั้นแต่อุ้ยคอร์สนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวครูบอกให้แบบมันคุ้มเกินคุ้มอ่ะเออเรียนแค่ 3,900 เนี่ยเหมือนลงทุนสัก 8,000 ละมั้งโอนะแล้วก็คุณ WG Polina อย่างนี้เรียนคลาส NOV 003คลาสการบรรยายใช่ไหมคะแล้วเนี่ยมือรางวัลเนี่ยลูกศิษย์ฉันเนี่ยมือรางวัลใน WG Polina อย่างได้ชนะการประกวดชนะเลิศที่1ด้วยนะรางวัลอะไรแล้วนะคุณ WG Polina อย่างช่วยด้วยหน่อยคุณข้าวช่วยด้วยหน่อยรางวัลอะไรขออภัยอะไรแหมครูจำชื่อรางวัลไม่ได้ละขออภัยแต่คนเนี้ยมือรางวัลเลยลูกศิษย์เดียนนะคะอ่ะเร็วดิกดดิ1 2 3 0 4นะอ่ะแล้วรออยู่เฮ้ยจะไม่กดจริงเหรออยู่กัน 5,000 ล้านคนนี่ไม่กดจริงเหรอแล้วนี่นะโอ้ดูสิประธานมีไหมประธานครบไหมประธานของประโยคทำกิริยานั้นๆได้หรือไม่ส่วนขยายอ่ะส่วนขยายพอเราขยายแล้วอ่ะไอสิ่งนั้นอ่ะมันอะไรนะมันเป็นไปตามส่วนขยายได้หรือไม่ส่วนขยายอยู่ผิดที่หรือไม่เออคุณลองพิจารณาดูตอบไหมล่ะตอบไหมล่ะ อ๋อคุณ WG Polina ยังบอกว่างานของเขียนใหม่เป็นรางวัลของเขียนใหม่ใช่ไหมคะรางวัลรู้สึกจะเป็นคอนเซปต์หัวข้อเรื่องตัวประหลาดใช่เออใช่สิ แหมเดียนโอเคนะทีนี้อ่ะไม่เป็นไรค้างไว้ตรงนี้แหละดึงโอกลับมาละคืออย่างนี้นะเดี๋ยวเล่าให้ฟังครูจะเล่าอะไรลืมละเออเล่าก่อนเมื่อกี้นะครูบอกว่าให้เราเช็คนะคะ3ข้อนะคะที่แบบว่าอะไรนะดูซิว่าเราจะเป็นนักเขียนอาชีพได้หรือยัง1 plot 2ก็คือการใช้ประโยคการใช้กรรมาการเรียงประโยคถูกต้องหรือไม่คือบางทีเนี่ยเขาเรียกอะไรล่ะเวลาที่เราเรียนแกรมมาที่โรงเรียนเรารู้สึกว่ายากอะไรวะประโยคความรวมประโยคความซ้อนอักกรรมกิริยาสักกรรมกิริยาวิริอะไรกิริยาเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดเออมันยากใช่ไหมล่ะเออแต่ว่าครูทำให้ง่ายๆแล้วที่คอร์ส NOV 003คอร์ส NOV 001ก็มีอู้ครูใส่ให้ทุกคอร์สอ่ะเพราะว่ามันเป็นปัญหาหลักของลูกศิษย์ครูเลยนะคะมาข้อ3ข้อ3คือการบรรยายคุณรู้ป่ะเวลาคุณบรรยายคุณมีปัญหาอะไรมากที่สุดดูนะใครมีปัญหานี้บอกว่ามีนะ
อ่ะข้อที่หนึ่งเรื่องของการบรรยายคุณบรรยายซ้ำๆหมายความว่าตัวละครพูดเธอพูดเขาพูดอะไรเงี้ยคุณบรรยายซ้ำๆเธอพูดแล้วเกาหัวเขาพูดแล้วขยับตัวคือมันเหมือนเป็นการบรรยายอะไรที่มันซ้ำๆแล้วมันเบื่อคุณเขียนเองคุณเบื่อเองคุณเป็นปะถ้าคุณมีปัญหานี้คุณกดหนึ่งสวัสดีค่ะคุณกุลวัฒน์มาช้าอย่างทันข้อสุดท้ายอ่ะคุณกุลวัฒน์โอ้ทันแหมนี่ก็ลูกศิษย์เยอะเฮ้ยนี่ลูกศิษย์ในคอร์สเยอะมากเลยนะนี่ก็ลูกศิษย์คลาส CON001คุณกุลวัฒน์ส่งกันบ้านมาแล้วเดี๋ยวจะตรวจให้คุณกุลวัฒน์เป็นอีกคนนึงที่ครูหมายมั่นปั้นมือว่าจะเป็นนักเขียนอาชีพแน่นอนเพราะอะไรเพราะคุณกุลวัฒน์มีคุณสมบัติพิเศษมันไม่ใช่ว่ามาถึงมันต้องเก่งเลยไม่ใช่นะคนที่มีคุณสมบัติในพิเศษก็คือคุณสมบัติในการแบบว่าพัฒนาตัวเองอะมุ่งมั่นพัฒนาตัวเองทำงานประณีตคุณกุลวัฒน์เป็นคนทำงานประณีตคุณกุลวัฒน์บอกว่าไม่รู้จนกระทั่งครูบอกเพราะว่าที่ครูบอกประณีตเพราะว่าเอาใจใส่ตั้งใจในรายละเอียดแล้วทำงานแบบเอาใจเข้าไปทำเลยอะครูชอบมากเลยคนแบบนี้นะไปไกลแน่นอนนะคะอะไรละลืมละบรรยายคุณเขียนนิยายคุณบรรยายเนี่ยนะไปมีปัญหาเนี่ยไหมปัญหาแรกเลยคือบรรยายอะไรไม่รู้ซ้ำๆแล้วตัวเองเบื่อเองนะคะถ้าคุณคนเขียนคุณเบื่อคนอ่านจะไม่เบื่อได้ไงอ่ะข้อ2คุณเป็นงี้ไหมเขียนแล้วไม่อินเขียนเนี่ยคุณให้นักอ่านซึ่งสมมติว่าคุณเขียนลงเว็บคนอ่านก็อ่านแล้วเฉยๆไม่อินนี่คือข้อ3นะข้อ2ใครมีปัญหานี้กด2หรือว่าปัญหาอีกปัญหานึงนะเขาเรียกอะไรล่ะครูเคยเจอนี้อ่ะครูเคยเจอกับตัวเองเลยสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งบอกว่าไม่รับสำนวนธรรมดารับสำนวนเพราะๆเฮ้ยอีสำนวนเพราะๆมันเขียนยังไงวะเออใครอยากรู้อีสำนวนเพราะๆมันเขียนยังไงวะรู้ป่ะในคอร์ส NOV001 นะ35วันปั้นนักเขียนอาชีพอ่ะครูมีวิธีเขียนสำนวนเพราะๆให้เป็นตับแล้วแบบว่าเขาเรียกอะไรอ่ะมันมีตั้งหลายวิธีเขียนแบบเปรียบเทียบเนี่ยคุณครูให้2วิธีใช้ได้จนวันตายแล้วแบบว่าอลังการงานสร้างไปจนถึงเอาตรงนี้ดีกว่าคุณมีปัญหาไหมล่ะคุณมีปัญหานี้ไหมว่าพอเขียนอะเปรียบเทียบค่ะเดี๋ยวจะเปรียบเทียบนะคะเธอผมขาวราวผมหงอกจะเปรียบทำไมเนี่ยผมหงอกก็บอกไปดีว่าหงอกผมขาวราวผมหงอกมันมีกฎเกณฑ์ของการเปรียบเทียบอยู่แล้วมันมีวิธีเปรียบเทียบให้คนอ่ะอินพอคิดตามแล้วมันซึ้งมันอินมันได้มันไพเราะสนอหูมีวรรณศิลป์ที่แบบงดงามอ่ะเออมันมีวิธีอยู่ครูให้วิธีไว้เป็นตับเลยนะจำไม่ได้แล้วกี่วิธีนะคุณกุลวัฒน์บอกตัวลอยใช่คุณกุลวัฒน์ครูบอกให้เวลาที่ใครชมนะคุณต้องทำไมวะคุณต้องยินดีคุณต้องคิดในใจใช่จริงฉันเป็นใช่ฉันโคตรเก่งฉันโคตรดีแล้วคุณจะแบบว่าอะไรล่ะพัฒนาตัวเองไปได้อีกเรื่อยๆนะคะแล้วอะไรต่อหรือว่าครูไปถึงไหนแล้วครูก็เงงแล้วมัวแต่คุย อ่ะคุณมีปัญหานี้ไหมบรรยายซ้ำไปซ้ำมาแล้วเบื่อเองบรรยายเราไม่อินเขียนวรรณศิลป์ไม่มีเลยไม่เพราะครูบอกอย่างนี้นะคือวรรณศิลป์พร้อมไม่เพราะครูว่าไม่ใช่ปัญหาคือคุณเขียนแล้วคนอ่านอินหรือไม่ซึ่งถ้าคุณอยากภาษาสวยครูก็สอนไว้ให้นะในคอร์สเขียนปั้นนักเขียนอาชีพนี่แหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอะไรนะอยากให้มันอินครูก็มีสอนคืองี้เวลาคุณจบฉากหรือเวลาคุณจบเรื่องคุณรู้ป่ะมันมีวิธีเขียนโน้มนำความคิดของคนคืออยู่ดีๆคุณจบด้วนๆเลยอะมาถึงแล้วก็แบบพระเอกตบนางเอกเสร็จนางเอกลงไปนอนกองแล้วก็จบมันก็จะจบแบบด้วนๆไงในขณะที่ถ้าคุณเขียนบางอย่างอะที่เป็นการโน้มนำหรือว่าชักจูงความคิดของคนอะเออมันช่วยได้นะมันช่วยได้เออครูขอพูดเรื่องนี้หน่อยนะสวัสดีค่ะคุณเสาวรักษ์สวัสดีนะคะครูขอพูดเรื่องนี้หน่อยกันคุณรู้จักคุณเหมเวชกรไหมเขาเป็นจิตรกรดังใช่แล้วเขาเขียนเรื่องสั้นผีกว่า100เรื่องเลยนะแล้วพอดีมันหมดลิขสิทธิ์หมายความว่าหมดอายุการคุ้มครองลิขสิทธิ์ตกเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินเขาเรียกว่าเป็น public domain เนี่ยนะแล้วมีคนอ่ะเอาเรื่องสั้นของคุณเห็นเนี่ยไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ซึ่งทำได้ไม่ผิดกฎหมายอยู่แล้วใช่ปะแล้วก็มีคนเข้ามาอ่านแล้วก็คอมเมนต์ว่าแบบอะไรนะเรียงประโยคให้มันถูกก่อนเถอะเขียนอะไรอย่างเงี้ยคือครูมองว่าอะไรป่ะ
ครูมองว่าเขามองข้ามไปสิ่งนึงคุณเห็นเวชกรเนี่ยเป็นคนที่มีจุดเด่นในการเขียนอยู่อย่างนึงคืออะไรหรือว่าคือโน้มนำความคิดเวลาจบอะเขาไม่จบตรงๆโป้งๆ ตึ้งโป๊ะแล้วจบไม่ใช่นะเขามีวิธีโน้มนำความคิดอะที่ทำให้คนอ่านแล้วรู้สึกแบบคิดต่ออะรู้จักคำว่าคิดต่อไหมเดียนไม่บอกตรงๆเอ้ยอะไรนะผมไม่บอกตรงๆอะผมบอกโดยในให้คุณเอาไปคิดต่อเงี้ยเออเนี่ยมันเป็นจุดเด่นของคุณเห็นเลยนะเท่าที่ครูอ่านมาแล้วมีหลายท่านที่แบบว่าเป็นนักอ่านโบราณคืออายุ40ขึ้นไปก็ชอบกันเยอะแยะครูคิดว่าเราแค่เด็กรุ่นใหม่อาจจะแค่ไม่คุ้นมากกว่าก็เลยแบบไปวิจารณ์อะไรเงี้ยซึ่งครูดูแล้วครูเข้าใจว่าน่าจะไม่คุ้นมากกว่าแต่ถ้าให้เขียนก็ไม่ใครอยากทำได้บ้างอ่ะใครอยากโน้มนำความคิดในฉากจบแต่ละฉากหรือว่าส่วนเอนดิ้งส่วนจบได้บ้างโอ้ครูจะให้ของขวัญคุณแล้วนะครูพูดมา3ข้อคุณเช็คตัวเองยังคุณเป็นนักเขียนอาชีพได้ยัง1พล็อตเป็นยังไงคุณร่างพล็อตคุณมองเห็นเส้นเรื่องหลักตลอดไหมเส้นเรื่องรองสนับสนุนพล็อตหรือไม่ซึ่งมันดีมากถ้าหากว่าคุณลงมือเขียนคุณเรียนคุณไม่เขียนคุณทำไม่ได้หรอกคุณต้องลงมือทำเพราะมันเป็นวิชาที่มันไม่ใช่วิชามันเป็นศิลปะคุณต้องลงมือทำคุณถึงจะทำได้อะแล้วมันก็จะดีมากถ้ามีคนอ่านแล้วก็บอกคุณใช่ป่ะล่ะว่าอันไหนเป็นยังไงข้อ2ไวยากรณ์ข้อ3การบรรยายโชรันเทลอะครูรู้หลายคนบอกทำได้ทำได้จริงเปล่าไม่รู้ต้องมาอ่านดูเพราะว่าไอ้ที่บอกทำได้พออ่านดูแล้วก็ไม่เห็นได้จริงๆต้องมีแก้ทั้งนั้นอะไม่มีใครที่คุณเขียนเพอร์เฟคไม่ต้องแก้ไม่มีนะโอ้แต่ทุกคนเรียนแล้วแก้แล้วเนี่ยไปสู่จุดที่แบบปราบปื้มอ่ะหลายท่านได้เป็นนักเขียนอาชีพพอดคาสต์ NOV 001หลายคนได้เป็นมือรางวัลพอดคาสต์นี้ด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็โชดอนเทลก็บอกทำเป็นแต่พออ่านแล้วก็ยังเห็นไม่เป็นอยู่หลายท่านแล้วก็หลายคนมีปัญหานี้คือคุณโชว์ทั้งเรื่องเป็นไปไม่ได้มันต้องมีเทลดอนโชบ้างอีเทลดอนโชเนี่ยทริคมันอยู่ตรงไหนเมื่อไหร่ควรบอกไม่ควรแสดงครูสอนอันนี้ใน NOV 001แล้วก็ SS 001นะอะไรนะมือรางวัลปั้นได้เนี่ยเรื่องสั้นมือรางวัลปั้นได้เนี่ยครูก็สอนอยู่นะคะแล้วก็อะไรนะเนี่ยสารพัดสิ่งนี้เนี่ยครูจะให้ของขวัญคุณของขวัญอะไรคะคือเดือนนี้มันเป็นเดือนเกิดของครูแล้วครูก็รู้สึกถึงความพิเศษอะครูคิดแล้วแหละวันนั้นที่ครูมาไลฟ์วันเกิดอะครูก็ลืมไปว่าไม่ลืมหรอยังคิดไม่ได้เพิ่งคิดได้เมื่อคืนว่าให้ของขวัญพวกเราดีกว่าให้ของขวัญพวกเราดีกว่าให้แบบสุดๆไปเลยแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในปีนี้นะคะก็คือครูจะให้โปรโมชั่นที่พิเศษมากที่สุดแล้วมันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วอ่ะในปีนี้สำหรับมันจะเป็นการลดครั้งสุดท้ายสำหรับคอส NOV 001 6,990 นี่คือราคาเต็มแต่เดือนนี้เป็นเดือนเกิดครูแล้วครูอยากให้คนเรียนอยากให้คุณเอาไปใช้อยากให้คุณได้เป็นมืออาชีพจริงๆเนี่ยนะครูลดให้แบบไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยนะเอาไปเลยครึ่งราคา 3,500 บาทครูให้ตั้งแต่วันนี้นะคะใครสนใจอินบ็อกซ์เลยครูให้ตั้งแต่วันนี้นะคะจนคือตอนแรกครูคิดครูจะเอาแค่สิ้นเดือนพอเพราะว่าเดือนนี้เดือนเกิดวันที่1กันยาก็จะหมดแล้วแต่ว่ามันก็นึกถึงลูกศิษย์หลายท่านนะที่แบบว่าเงินเดือนยังไม่ออกอ่ะวันที่31ยังไม่ออกค่ะออกวันที่1อะไรเงี้ยก็เอางี้แหละครูให้ถึงวันที่2กันยาราคานี้แล้วมันจะไม่ลดอีกเลยทั้งปีเพราะว่าเอาอย่างงี้ดีกว่ามีนักเขียนมืออาชีพซึ่งเขียนนิยายเลี้ยงชีพแล้วเนี่ยนะมาเรียนแล้วเขาบอกครูว่าโคตรแพงสิ่งที่ครูให้โคตรแพงเลยลงเงินเขาหลักพันประหนึ่งได้หลักหมื่นเขาใช้คำนี้เลยลงเงินเป็นหลักพันอะแต่วิชาที่ได้มันราคาหลักหมื่นอะเออโคตรกำไรขนาดว่าเขาเป็นนักเขียนอาชีพมาแล้วหลายปียังชีพด้วยการเป็นนักเขียนอย่างเดียวเขายังบอกแบบนี้เลยนะคะแล้วโหนี่สุดๆทำไมรู้ป่ะหลายคนบอกครูคะไหนๆครูก็ลดแล้วครูไม่เอา300ไปเลยทำไมครูเอา 3,500 เพราะว่าอะไรป่ะมันมีสิ่งที่พิเศษอยู่ในนั้นมันมีสิ่งที่พิเศษอยู่ในนั้นคือครูอ่ะครูมองอย่างนี้นะครูมองว่าการจ่ายเงินคือการจ่ายความตั้งใจ
โอ้อุ้ยไม่หรอกค่ะครูคะหนูจ่าย10 บาทหนูก็ตั้งใจได้อย่างนี้นะคุณรู้ป่ะคุณรู้ว่านี่คือความโคตรจริงของมนุษย์เลยนะเราจะเห็นค่าเดี๋ยวคุณรู้คนจะก็จะพูดอย่างนี้อีกว่าอะไรนะอธิบายยากเว้ยอธิบายคืออย่างนี้นะการจ่ายเงินคือการจ่ายความตั้งใจความตั้งใจที่คุณจะให้กับครูที่ครูจะมั่นใจได้ว่าคุณจะตั้งใจกับคลาสนี้จริงๆเพราะว่าถ้าเกิดว่าสมมติว่าครูให้ฟรีครูเคยให้ฟรีแล้วไม่ใช่ไม่เคยครูเคยให้คลาสฟรีมาแล้วแล้วก็เป็นไงไม่เขาเรียกอะไรอ่ะลงไว้เหมือนกับของได้ฟรีก็รับไว้แล้วก็ไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจไม่ได้ตั้งใจทำมันจริงๆอ่ะนะเพราะฉะนั้นขอหน่อยเถอะช่วยจ่ายความตั้งใจให้เดียนหน่อยนะคะ แล้วก็มีใครมาใหม่อีกยังไม่มีนะจ๊ะนี่ก็ให้แบบไม่รู้จะให้ยังไงแล้วนะครูเห็นใจมากเลยหลายคนเนี่ยบอกครูว่าอยากเรียนแต่ว่ายังมีตังค์ไม่พอไม่ถึง 6,990 เนี่ยนะแล้วคือจริงๆครูแนะนำไปแล้วแหละว่านี่เป็นวิธีที่ครูใช้เลยเวลาครูอยากได้อะไรนะครูจะเก็บตังค์5% สมมุติ 5% ของรายได้มาถึงเราได้เงินมาก้อนนึง 5% เราตัดใส่อีก1บัญชีเพื่อเราจะซื้อของสิ่งนี้อยากได้หิ้งพระตู้ไม้สักเนี่ย10,000 กว่าบาทเนี่ยนะพอเงินเข้ามาปุ๊บ 5% ตัดเข้าบัญชีสำหรับซื้ออีตู้นี้โดยเฉพาะเลยนี่คืออะไรวะนี่โคตรสำคัญนี่โคตรแพงเลยนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นทักษะเลยมันคือทักษะการตั้งเป้าและไปให้ถึงเป้าคุณตั้งเป้าแล้วคุณไปให้ถึงเป้าคุณต้องอดทนทำให้มันถึงเป้านี่โคตรทักษะและเป็นทักษะสำคัญเลยถามว่ามันสำคัญยังไงวะความสำเร็จหน้าตาเหมือนกันหมดถ้าคุณผ่านอันนี้ไปได้คุณผ่านได้หมดทุกอย่างคุณอยากเรียน NOV 001เว้ยไม่มีตังค์เก็บตังค์ทีละ5 บาท 10 บาทเฝ้าฝันคุณต้องฝันก่อนใช่ไหมถ้าคุณไม่ฝันคุณเอาอีเงินนั่นออกมาใช้หมดแน่เลยเฝ้าฝันนะฝันคือการตั้งเป้าเฝ้าฝันว่าได้เรียนด้วยความตั้งใจจริงคุณค่อยๆเก็บเงินทีละ5 บาท 10 บาทค่อยๆเก็บเป็นเดือนเป็นปีคุณต้องใช้อะไรคุณต้องใช้การตั้งเป้าคุณต้องใช้ความยึดติดยึดมั่นในเป้าถูกปะคุณต้องใช้ความมั่นใจเชื่อมั่นว่าคุณตัดเงิน 5% ที่เหลือคุณอยู่ได้คุณอาจจะมีตังค์แค่แบบ100 เดียวแต่คุณตัดมา5บาทเนี่ยนะคุณต้องมั่นใจถูกป่ะล่ะเนี่ยมันคือทักษะของคนสำเร็จถ้าคุณเก็บเงินได้ในจำนวนนี้แล้วคุณมาเรียนคุณสำเร็จไปกว่าครึ่งแล้วคุณเพราะอะไรวะเพราะคุณมีทักษะของคนสำเร็จอยู่ในตัวเองคุณเรียนรู้วิธีที่จะสำเร็จแล้วไงนะแต่ครูเห็นใจหลายครูอุ้ยแบบเดี๋ยวจะอยากจะพูดถึงนักเรียนคนนี้จังเลยพอดีไม่อยู่ในไลฟ์คือนักเรียนท่านนี้เป็นนักเรียนที่เป็นนักศึกษาแล้วเก็บตังค์อ่ะคุณเชื่อป่ะทีละ50ทีละ100ค่อยๆหยอดกระปุกอ่ะสุดท้ายมาเรียนคลาส NOV 003อ่ะแล้วตอนนี้นะตอนคือเขามีทักษะความสำเร็จแล้วไงเขารู้แล้วไงว่าความสำเร็จหน้าตาเป็นอย่างนี้ตั้งเป้าค่อยๆก้าวทีละก้าวจนถึงจุดหมายเขาทำได้อ่ะทุกวันนี้นะมีแฟนคลับแบบเยอะแยะมากมายเพราะเขามีทักษะแห่งความสำเร็จแล้วไงเนี่ยคุณมีเวลานะวันนี้นะ NOV 001 6,990 เหลือ 3,500 บาทได้จนถึงกันยาถูกปะ2กันยาคุณหยอดกระปุกไปคุณลองหารดิแต่ละวันน่ะคุณต้องเก็บตังค์เท่าไหร่แล้วคุณค่อยๆหยอดกระปุกของคุณหมายความว่าตัดเงินเข้าบัญชีอีกบัญชีนึงแยกต่างหากอันนี้ทริคสำคัญเลยถ้าคุณเอาเงินไว้ในบัญชีเดียวอะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะใช้หมดคุณจะไม่รู้ว่าส่วนไหนเป็นส่วนไหนคุณฟังดีๆนี่โคตรสำคัญเลยนะจิตใจของเราอะต้องการสิ่งที่เรียกว่าแอคชั่นหรือการลงมือทำนี่โคตรแพงนะแพงยังไงรู้ป่ะเพราะมันเป็นทักษะชีวิตคุณไงมันต้องการการแอคชั่นหรือการลงมือทำครูถึงพูดเสมอว่าจิตใจตั้งใจเฉยๆไม่ได้มันต้องมีการลงมือทำเพื่อที่คุณจะแสดงเจตจำนงอันมั่นคงนั้นคุณต้องแยกเงินแยกบัญชีต่างหากเหมือนการครูเคยสอนในเรื่องของการจัดเวลาไอ้คลิปเลือกสักทีไม่มีเวลานะเดี๋ยวคุณไปดูย้อนได้ใน YouTube เลิกสักทีไม่มีเวลาคลิปเนี้ยครูก็บอกว่าเวลาคุณจัดตารางคุณต้องมีการแอคชั่นคุณตั้งใจแล้วคุณต้องแอคชั่นคือคุณต้องตั้งเวลาปลุกเอาไว้เลยพอถึงเวลาปลุกปุ๊บคุณเลิกทำอันนี้ทำอันใหม่ตามตารางอย่างเงี้ยมันถึงจะสำเร็จ
เนี่ยมันคือทักษะของคนสำเร็จนะคะอ่ะเสร็จแล้วเนี่ยอะไรนะถึงไหนละคุณก็ยังมีเวลาใช่ป่ะคุณก็อยากจะปลุกไปอ่ะเอาพระครูถ้าอย่างนี้คนที่เขามีตังค์อยู่แล้วเนี่ยเขาก็ไม่ต้องมาฝึกทักษะความสำเร็จหรอกคะครูพูดอย่างนี้นะคนอ่ะคนรวยคนรวยคือคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินใช่ไม่ใช่ถูกป่ะโอเคนะครูไม่ได้พูดถึงทางด้านความรักชีวิตอะไรไม่ใช่นะครูพูดว่าคนรวยคือคนที่ประสบความสำเร็จทางด้านการเงินคุณต้องยอมรับข้อนี้ก่อนเพราะว่าถ้าไม่สำเร็จทางด้านการเงินมันจะรวยได้ไงวะถูกป่ะล่ะความสำเร็จหน้าตาเหมือนกันหมดความสำเร็จหน้าตาเหมือนกันหมดนะคุณอยากมีชื่อเสียงคุณก็ต้องทำมันเหมือนกับที่คุณทำเงินน่ะนึกออกป่ะคนที่เขามีตังนั่นคือเขารู้ทริคแห่งความสำเร็จนี้แล้วว่าต้องตั้งเป้าต้องเดินไปให้ถึงเป้าต้องอดทนให้ไปคือต้องติดยึดกับเป้าอ่ะจนกว่าจะถึงเป้าเขารู้ทริคเขารู้วิธีแล้วไงครูบอกทริคคุณแค่รู้แต่คุณยังไม่เคยทำใช่ป่ะล่ะคุณทำดิและถ้าคุณทำได้ประสบผลสำเร็จนะครูบอกให้คุณจะสำเร็จอีกกี่ครั้งก็ได้เพราะว่าไม่ว่าจะสำเร็จครั้งไหนเรื่องอะไรมันก็เอวิธีเดิมนั่นแหละเดินทีละก้าวตั้งเป้าเดินทีละก้าวติดยึดกับเป้าไปให้ถึงมันมีแค่นี้ความสำเร็จมันมีแค่นี้จริงๆนะยังไม่พอของขวัญเดือนแหมเดือนเกิดเดือนจะให้แค่นี้ได้ไงเดือนให้อีกเอาให้ตกใจไปเลยนี่ก็ขนลุกแล้วเนี่ยเดี๋ยวไลฟ์ทุกครั้งจะบอกมันทุกครั้งเลยเดี๋ยวคนไม่รู้คราวที่แล้วที่ให้โปรน้องโควิดตี้ไปมีคนไม่รู้เยอะเลยนะเสียดายแทนโอ้เดี๋ยวไม่ยอมแล้วเดี๋ยวจะพูดบ่อยๆเลยจะได้รู้ ตะกี้ NOV 001 6,990 ให้ไปเลย 3,500 จนถึงวันที่2กันยามีอีก ANC 001นักเขียนมือทองปั้นตัวละครขั้นเทพคุณรู้ป่ะปัญหาของคุณเวลาคุณบอกครูคะหนูเขียนนิยายไม่สนุกอะดูพล็อตแล้วพล็อตก็ใช้ได้ปัญหาคืออะไรวะปัญหาอยู่ที่ตัวละครคุณนั่นแหละปัญหาอยู่ที่ตัวละครคุณล้วนเลยคุณไม่รู้วิธีสร้างตัวละครไงและอีประเภทตัวละครซ้ำๆเขียนมัน10เรื่องพระเอกมีอยู่3บุคลิกอะนะ10เรื่องเนี่ย3เรื่องแรกก็คือสุขุม3เรื่องหลังก็คือตบจูบไงอารมณ์ร้าย3เรื่องหลังก็คือรักทุ่มเทมีอยู่แค่ในพระเอกเขียนลอยเรื่องก็วนมันอยู่3บุคลิกนี่แหละเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยแก้ได้ในคอร์ส ANC 001แล้วตัวละครคนบอกตัวละครกลมดีกลมแม่มันทุกอันไม่ใช่คุณรู้เปล่าว่ามันต้องมีจังหวะจากโคนตัวละครบางตัวควรกลมตัวละครบางตัวควรแบนสอนให้ในคอร์ส ANC 001สวัสดีค่ะคุณบทเพลงสิงขรยินดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้น ANC 001เนี่ย 3,990 เดือนเกิดครูให้ครูให้ 1,500 ครูควรจะต้องให้ 1,500 แหละเพราะว่ามันไม่ควรจะต่ำกว่านี้แล้วเพราะว่าอะไรวะเพราะว่าคอร์สนี้แพงมากเนื้อหาแบบจัดเต็มหลักหมื่นก็ซื้อไม่ได้อ่ะสอนแบบอัดแน่นมากลูกศิษย์ครูที่นี้ยืนยันได้หมดทุกคนแต่ไม่เอา 1,500 ก็ไม่ขายเพราะอะไรวะเดือนเกิดทั้งทีจะให้แล้วไงวิ่งขนลุกเพราะอะไรวะคือ NOV 001ครูไม่สามารถที่จะให้หลักร้อยได้เพราะว่ามันมีแบบฝึกหัดมันต้องใช้ความตั้งใจจริงแต่ว่า ANC 001ครูให้หลักร้อยคุณอุ้ยตายละทำไมฉันให้ขนาดเนี้ยไม่ได้เดือนเกิดฉันก็จะให้ละกันครูให้ที่990บาทให้จนถึงวันที่2กันยานะ990บาทคุณเรียนค้างจะหูโคตรคุ้มเลยโคตรคุ้มเลยเพราะว่าจริงๆแล้วการสร้างตัวละครมันพัวพันกับการสร้างพล็อตด้วยเพราะว่าพล็อตบางครั้งมันก็เกิดจากตัวละครของคุณแล้วคุณเขียนอีประเภทที่ชอบบอกว่ารักษาบุคลิกตัวละครไม่ได้อะปัญหาล้วนๆเลยปัญหาคือคุณน่ะเอาตัวคุณเขียนแล้วคุณไม่เอาตัวละครเขียนไงคุณเอาตัวคุณเขียนเดี๋ยวคุณทะเลาะกับสามีทะเลาะโกรธกับลูกเนี่ยตัวละครก็เปลี่ยนบุคลิกหมดเลยแต่ถ้าคุณสร้างบุคลิกตัวละครที่ชัดเจนอ่ะมันจะไม่เปลี่ยนบุคลิกคุณจะรักษาบุคลิกได้ตลอดเวลาคุณจะรักษาบุคลิกตัวละครได้ตลอดเวลาแต่จะทำยังไงล่ะที่จะทำให้ตัวละครมีบุคลิกที่ชัดเจนมันไม่ใช่แค่นั่งเทียนแล้วมาคิดนะมันมีหลักเกณฑ์มันมีวิธีการที่จะสร้างบุคลิกให้กับตัวละครซึ่งสมเหตุสมผลกับการกระทำของเขาในเรื่องด้วยอีพระเอกเนี่ยปัญหาเยอะ
เออครูสอนวิธีสร้างพระเอกพระเอกเนี่ยมีสายขาวสายเทาสายดำนะสายขาวก็คนดีดี 100% ดีล้วนดีชวนเลยอีสายเทาก็ดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ทำไมมันเป็นพระเอกได้วะส่วนสายดาร์กเลยก็คือพระเอกเลวพระเอกเป็นคนเลวเลยแต่มันมีเหตุผลบางอย่างให้คนอะเอาใจช่วยมันตามติดมันแล้วก็รู้สึกอยากจะสนับสนุนมันนี่คือพระเอกพระเอกมันเลว 100% ก็ตามแล้วแต่ถ้าคุณทำให้คนอ่านเนี่ยเห็นใจไม่ได้ถ้าคุณทำให้คนอ่านอะไม่รู้ว่าทำไมต้องนั่งเชียร์พระเอกเขาก็เลิกอ่านเนี่ยครูสอนหมดเลยในคอร์ส ANC 001 990เองนะกิน MK ก็หมดแล้วกิน MK มื้อเดียวก็หมดแล้วใครเอาใครอยากได้ก็มาอินบ็อกซ์มาเลยเดี๋ยวแอดมินนอน4ทุ่มนะฮะก่อนหน้านั้นก็อินบ็อกซ์ได้เสมอเลยนะฮะโอเควันนี้มาให้ของขวัญวันเกิดละทำไมครูถูแขนครูแบบตื่นเต้นแทนพวกคุณน่ะคือคุณได้ของแพงในราคาโคตรถูกอะบอกให้ว่ามันไม่ควรพูดคำว่าถูกใช่ไหมมันไม่ควรพูดคำว่าถูกเพราะว่ามันดูแบบระดับชั้นจะมันไม่ใช่เขาเรียกอะไรมันถูกด้วยราคาที่คุณจะต้องจ่ายแต่มันโคตรแพงเลยในสิ่งที่คุณจะได้ถ้าคุณเอามันมาตีราคาเป็นเงินน่ะเหมือนคุณซื้อของหลักหมื่นอะในราคาหลักร้อยอะอุ้ยพูดแล้วขนลุกไปหมดเลยนะฮะทำไมต้องขนลุกครูวันคะเป็นอะไรดีใจไงดีใจแทนพวกคุณไงคุณจิโรจน์คุณก็เรียนได้แล้วครูจำได้คราวนั้นน่ะที่ครูไลฟ์จบลบเลยคุณจิโรจน์อยากเรียนแต่คุณจิโรจน์ไม่ได้เรียนคลาสนี้ ANC 001ตัวละครเนี่ยตั้นตัวละครเนี่ยเพราะว่าครูรีเควสต์ว่าครูอยากได้คนที่เคยสร้างตัวละครมาบ้างถ้าไม่เคยเขียนนิยายเลยไม่รู้ปัญหามันก็เรียนคลาสนี้ลำบากแล้วคุณจิโรจน์อยากเรียนแล้วไม่ได้เรียนใช่ไหมล่ะเนี่ยคุณจิโรจน์ตอนนี้คุณสุดยอดแล้วคุณเป็นนักเขียนแล้วคุณมีแฟนคลับแล้วคุณสร้างตัวละครแล้วสร้างพล็อตแล้วมาเรียนคลาสนี้ได้เลยครูยินดีแล้วคุณจะเป็นพยัคฆ์ติดปีกเลยโอ้จากที่เจ๋งอยู่แล้วดีอยู่แล้วแฟนคลับเท่าไหร่เมื่อกี้คุณจิโรจน์บอกมีคนอ่าน 6,500 คราวนี้ขึ้นเป็น 30,000 เลยล้านนึงเลยอ่ะขึ้นหลายเท่าตัวเป็นพยัคฆ์ติดปีกแน่นอนโอเคนะวันนี้ครูก็ให้ของขวัญพวกคุณแล้วนะดีใจตื่นเต้นแทนพวกคุณยินดีต้อนรับทุกคนเลยนะจ๊ะวันนี้ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไปแล้วสวัสดีค่ะสำเร็จลุล่วงสมปรารถนาทุกประการบ๊ายบาย